นี้เรายังคงอยู่ในสัปดาห์ที่33เทศกาลธรรมดาอีกเพียงอาทิตย์เดียวนะครับเราก็จะปิดปีพิธีกรรมของพระศาสนาจักรแล้วชีวิตของเราก็ยังคงก้าวเดินต่อไปและเป็นพิเศษในวันนี้พระศาสนาจักรได้เชิญชวนเราให้ระลึกถึงท่านนักบุญอันดรูดุงลักพระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขีชาวเวียดนามนะครับที่ได้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตของพวกท่านแม้ว่าจะต้องถูกเบียดเบียนหรือเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งในช่วงของการเบียดเบียนก็ตามชีวิตของเราทุกวันนี้เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้พบเจอการเบียดเบียนในรูปแบบของการทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับการทำร้ายร่างกายก็ตามทีแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าอย่างสงครามเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นในยุคของเราอีกครั้งหรือบางทีเราอาจจะเจอการเบียดเบียนด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยการข่มเหงหรือจำกัดสิทธิอะไรบางอย่างเพราะการนับถือศาสนาก็ตามแต่ขอให้เราได้เชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าแม้ว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่บ้างแต่พระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่เราในสิ่งที่เราพบเจอในโลกนี้อย่างแน่นอนบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารทรงเริ่มตรัสกับเขาว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าบ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจรพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวันบรรดาหัวหน้าสมณะธรรมาจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกำจัดพระองค์แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะประชาชนทุกคนกำลังตั้งใจฟังพระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปเข้าวัดด้วยกันบังเอิญว่าวันนั้นสามีลืมปิดเสียงโทรศัพท์และเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นในวัดคนรอบข้างก็หันมามองคุณพ่อที่อยู่บนแท่นก็หันมามองเลิกมิสซาสามีคนนี้ก็โดนคนทั่ววัดทั้งวัดตำหนิเขาว่าทำไมไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ทำไมไม่รู้จัดการให้เรียบร้อยมารบกวนคนอื่นนะขึ้นรถขับรถกลับบ้านภรรยาของเขาก็ตำหนิเขาอีกว่าทำให้เกิดความอับอายทำไมไม่รู้จักปิดเสียงโทรศัพท์ให้เรียบร้อยสามีผู้นี้ก็รู้สึกเซ็งมากวันนี้วันอะไรของฉันเนี่ยตกเย็นเขาก็เลยไปเข้าบาร์ไปนั่งดื่มแก้เซ็งแก้เบื่อครับขณะที่กำลังนั่งดื่มคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเขาก็เผลอเอามือปัดแก้วของเขาตกแตกดังนั้นทันทีที่แก้วตกแตกก็มีพนักงานเดินเข้ามาหาเขา 3-4 คนเขาคิดว่าเอาละวันนี้ไม่ดีตั้งแต่เช้าแล้วตอนเย็นถึงเย็นอีกหน่อยซะแล้วกันวันอะไรของฉันเนี่ยแต่กลับกันคนพนักงาน 3-4 คนที่เข้ามาก็ถือไม้กวาดมาคอยเช็ดเศษกวาดเศษแก้วเอาผ้ามาเช็ดโต๊ะมาถามเขาว่าเป็นไรบ้างไหมครับพี่โดนแก้วบาดหรือเปล่าครับพร้อมกับเอาเครื่องดื่มแก้วใหม่มาให้หลังจากนั้นครับชายผู้นี้ก็เลิกไปวัดแล้วก็เข้าบาร์แทนนะครับเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราเราคริสเตียนชนเราถูกสอนให้มาเข้าวัดฟังพระวาจารับศีลเป็นประจำเราได้อะไรจากการเข้าวัดรับศีลคนในเรื่องราวนี้คนเข้าวัดฟังพระวาจารับศีลเป็นประจำนั่นไม่ได้เปลี่ยนให้เขาดีขึ้นนั่นไม่ได้สอนให้เขารู้จักเห็นอกเห็นใจไม่สอนให้เขารู้จักเข้าใจกับกันคนที่เข้าบาร์กับแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจให้โอกาสในสิ่งที่เขาทำพลาดแล้วเราล่ะเรามาเข้าวัดแล้วเราได้อะไรเรามาแล้วเรากลับออกไปใช้ชีวิตดังเดิมหรือมาแล้วกลับออกไปทำให้จิตใจของเราดีขึ้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าหรือเราทำให้จิตใจของเราเป็นช่องโจรเหมือนที่พระวสานต์วันนี้บอกเป็นซ่องโจรเป็นตลาดเป็นที่รวบรวมสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไว้มาแล้วกลับออกไปใช้ชีวิตดังเดิมหรือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นเราคริสเตียนกระแสเรียกของเราไม่ใช่เป็นแต่ว่ากระแสเรียกของการเป็นคนดีพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้แค่เป็นคนดีพระเจ้าเรียกเราให้เป็นคนดีแบบพระคริสต์เจ้าการเป็นคนดีอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องเรียนแบบพระคริสต์เจ้าผู้มีใจเมตตาปรานีด้วยให้เราวอนขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของบรรดาบุญญาราศีแห่งเวียดนาม
ที่เราระลึกถึงในวันนี้ให้พระองค์ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้พระองค์เปลี่ยนเราให้เป็นผู้มีจิตใจดีมีเมตตาพร้อมมอบความรักความใจดีของเราแก่พี่น้องของเราให้มอบความรักความใจดีของเราให้แก่กันและกันเพื่อว่าเราจะได้เหมาะสมที่จะถูกเรียกเป็นคริสตชนอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพร